ครั้งแรกนะครับแฟนเฮลั่นเลยเมื่อวานนี้เฮลั่นเลยค่ะเรียกว่าลั่นดังมากมากเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานทำมอบรางวัลเสร็จค่ะก็มีตติ้งแฟนคลับกันต่อนะคะคู่จิ้นคู่นี้เขาหวานกันมากๆแล้วก็ในที่สุดค่ะเมื่อวานนี้พี่ณเดชน์ของเรานะคะก็ได้พูดออกมาแล้วว่ายาย่าเป็นผู้หญิงที่พิเศษที่สุดณตอนนี้เชื่อไหมพอสิ้นคำนี้เสร็จนะคะแฟนคลับนักกีจนแบบสนั่นเลยค่ะแต่ว่าณเดชน์ก็ยังบอกต่อท้ายด้วยว่าความพิเศษเนี่ยมีหลายสถานะนะทั้งเพื่อนพี่น้องก็ได้ไปฟังเสียงดีกว่าค่ะเราไม่ได้ปิดอะไรนะใช่ๆค่ะก็เหมือนเราก็ทำตัวปกติมาตลอดเวลานะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะฮะใช่ค่ะเท่าเดิมพิเศษเพราะพี่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดพี่ก็เห็นว่าผมเจอใครบ้างเนาะผมก็แบบว่าทำงานก็ทำงานกับน้องส่วนมากนะครับผมงานโฆษณาก็เจอกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาที่ติดกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมฮะเป็นเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่พิเศษที่สุดครับผมครับมาพิเศษในที่นี้มันมีหลายความหมายนะครับคุณจะใช้ความหมายแบบไหนแค่นั้นเองฮะทุกคนเป็นคนพิเศษได้หมดครับเพื่อนก็คนพิเศษนะครับโทษทีครับพี่ยาได้ใช่ค่ะก็เป็นหนูร่วมงานกับคนน้อยค่ะส่วนน้อยเพราะฉะนั้นทุกคนที่หนูร่วมงานด้วยเพื่อนสนิทของหนูทุกคนก็อย่างที่เห็นกันค่ะก็แก๊งร่วมของเราก็เป็นคนที่สนิททุกคนนั่นแหละแล้วเดี๋ยวลิ้นพันทีเดียวเมื่อวานนี้ผมจับทั้งคู่ไปจับขีพยานเรียบร้อยแล้วขีพยานอะไรคะไปดูในไอจีสิไปดูกันต่อนะฮะอันนี้ต้องแสดงความยินดีเมื่อวานนี้คุณแมนครับ